วันนี้เราจะดูในพระธรรม2โครินธ์บทที่13ข้อที่5ถึงข้อที่13ครับ2โครินธ์บทที่13ข้อที่5ถึง13เป็นตอนสุดท้ายของพระธรรม2โครินธ์แล้วนะฮะเอ็นเชิญเราได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ไปสลับกันครับจงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวเองพวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือนอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์และเราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายไม่ทำชั่วใดๆนั้นไม่ได้เพื่อทำให้เห็นว่าเราสามารถผ่านการพิสูจน์แต่เพื่อให้พวกท่านทำสิ่งที่ดีแม้จะดูเหมือนว่าเราเองไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ก็ตามเพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอและพวกท่านเข้มแข็งเราก็ยินดีเราอธิษฐานเพื่อสิ่งนี้คือการที่ท่านทั้งหลายจะกลับสู่สภาพดีดังเดิมสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอลาก่อนจงกลับสู่สภาพดีดังเดิมจงฟังคำร้องขอของข้าพเจ้าจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะสถิตกับท่านทั้งหลายขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักของพระเจ้าและการมีส่วนกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิดสาธุการพระเจ้าขอทรงอวยพรเราทุกคนที่จะเป็นผู้ฟังและได้ตอบสนองต่อความจริงที่ได้รับและเปลี่ยนชีวิตของเราจากนี้ไปขอให้พระเจ้าในวันนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องทุกคนรวมถึงตัวข้าพระองค์เพื่อเราจะเป็นคนที่ผ่านการพิสูจน์เป็นของแท้ที่ถูกสกัดสิ่งที่ไม่แท้สิ่งที่เทียมออกไปจากชีวิตเรื่อยๆและเราจะเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับผมนึกถึงการสอบสมัยเป็นนักศึกษาขึ้นมาเลยนะมีใครที่นี่ชอบการสอบบ้างมีไหมครับโอ้มีด้วยขอบคุณพระเจ้ามีใครไม่ชอบการสอบบ้างครับโอเคนะเราเป็นมนุษย์คนบาปใช่ไหมครับผมก็ไม่ชอบการสอบเหมือนกันตอนเด็กๆเพราะผมเป็นคนเรียนหนังสือประเภทแบบหาเช้ากินค่ำนะแล้วสอบพรุ่งนี้ก็มาอ่านกันวันนี้นะฮะแล้วก็การสอบแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความตึงเครียดแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะครับเมื่อพูดถึงการสอบเรามีข้อสอบแล้วก็มีอาจารย์คอยคุมสอบแล้วก็อาจารย์ก็จะคอยเช็คว่าไม่มีใครลอกกันนะอาจารย์ก็จะคอยเตือนเราใกล้หมดเวลาแล้วรีบทำให้เรียบร้อยเพื่อนแต่ละคนก็ต้องทำข้อสอบของตัวเองเราไปช่วยเพื่อนทำข้อสอบของเขาไม่ได้มีผู้ชายคนหนึ่งได้เปรียบเทียบการสอบเหมือนกับแฟนสาวของเขาเขาพบว่าการสอบเนี่ยมีอยู่4ลักษณะที่เหมือนกับแฟนสาวของเขาลักษณะที่1ก็คือมีคำถามเยอะเหลือเกินข้อสอบมันมีคำถามเยอะปล่อยครั้งแฟนก็ถามเขาเยอะเขาคงมีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับข้อ2ที่เขาบอกเหมือนแฟนสาวก็คือมันยากที่จะเข้าใจข้อสอบมันยากมากแล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจบางทีผู้ชายไม่ได้ตอบสนองอย่างที่ผู้หญิงคาดหวังอาจจะเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆก็ได้และสิ่งที่3เขาบอกว่าต้องการคำอธิบายเยอะๆเสมอข้อสอบเนี่ยชอบให้เราอธิบายเยอะๆและสำหรับความสัมพันธ์หนุ่มสาวก็ต้องการคำอธิบายรายละเอียดและข้อ3เขาบอกว่าเหมือนกันอีกอย่างคือเขามักจะสอบตกอยู่เสมอ เขามักสอบตกกับความสัมพันธ์เขาไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามเราเห็นว่าในการสอบเนี่ยก็มีแง่มุมที่น่าสนใจหลายอย่างถ้าพูดถึงการเรียนเราจะนึกถึงการเล่นกับเพื่อนแกล้งเพื่อนและหนึ่งในนั้นก็คือช่วงเวลาการสอบเราต้องอดหลับอดนอนถ้าเพื่อนคนไหนเตรียมตัวมาดีอ่านหนังสือมาตลอดช่วงสอบก็ไม่หนักแต่ใครที่ไม่เตรียมตัวช่วงสอบจะหนักมากเหมือนการชีวิตคริสเตียนถ้าเราเดินกับพระเจ้าเตรียมชีวิตเราตลอดพอถึงเวลาวันหนึ่งที่เราต้องพบกับพระเจ้ามันก็เราใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องพยายามในช่วงเวลาสุดท้ายเท่านั้นในการสอบเราต้องฝึกทำโจทย์ถ้าเป็นวิชาคำนวณส่วนเป็นวิชาท่องจำเราก็ต้องทำช็อตโน้ตสรุปใจความการเพิ่มพูนทักษะและความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญของการสอบเช่นเดียวกันใช้ชีวิตคริสเตียน
เราต้องเพิ่มพูนความเข้าใจและทักษะการใช้ชีวิตในการสอบมีเพื่อนบางคนลอกข้อสอบแต่ในชีวิตคริสเตียนเราลอกข้อสอบกันไม่ได้คนลอกข้อสอบสุดท้ายจะไม่พร้อมสำหรับวิชาตัวต่อที่จะมาถึงและเทอมหน้าก็ยิ่งมีปัญหาชีวิตคริสเตียนเราก็เหมือนกับการสอบเหมือนกันในการทำงานเมื่อเราเรียนหนังสือจบก็มีการทดสอบบริษัทรถยนต์ก็ต้องทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์การปล่อยควันพิษการบริโภคน้ำมันคอมพิวเตอร์ก็ทดสอบมีสปีดเทสโทรศัพท์ทดสอบมีสปีดเทสมีการทดสอบหน้าจอความเข้มของแสงสีต่างๆการทดสอบนั้นเกิดขึ้นเสมอๆรวมกระทั่งการทดสอบในชีวิตของคริสเตียนใจความหลักของพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยได้มีการพูดคำว่าพิจารณาตนเองมีการพูดคำว่าพิสูจน์ตนเองหลายครั้งในพระคัมภีร์ไม่กี่ข้อที่นี่เพราะฉะนั้นหัวใจความหลักของพระคัมภีร์ตอนนี้คือการที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองการที่เราต้องพิจารณาตัวเองต้องตรวจสอบตัวเองว่าชีวิตของเรานั้นยังถูกต้องอย่างที่พระเจ้าคาดหวังและเชื่อว่าเราจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ผมจะอยากให้หัวข้อคำบรรยายว่าชีวิตที่ผ่านการพิสูจน์โดยเราจะพูดใน2ส่วนส่วนหนึ่งคือการตรวจสอบตนเองและส่วนที่2จะพูดเรื่องการดูแลและบำรุงเลี้ยงชีวิตของตัวเองในการตรวจสอบตัวเองเป็นเรื่องสำคัญแม้เราจะมีพี่เลี้ยงคอยช่วยดูแลชีวิตมีคริสตจักรที่คอยช่วยดูแลชีวิตแต่การดูแลและการตรวจสอบชีวิตเป็นวินัยฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งที่จำเป็นสำหรับคริสเตียนทุกคนเราต้องคอยเช็คตัวเราตลอดเวลาว่าเสมอว่าเราอยู่ในจุดที่เราควรจะอยู่หรือเปล่าการตรวจสอบมีประโยชน์หนึ่งคือเพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไขเมื่อคนหนึ่งตรวจสอบเขาก็จะพบว่าเขาต้องแก้ไขอะไรและเขาก็จะปรับปรุงตัวเองมีใครที่นี่ไม่เคยสอบตกบ้างเลยครับเรียนหนังสือมาโอ้มีน้องพออยู่คนเดียวเลยเหรอครับนี่นะครับมีผมเนี่ยเคยสอบตกครับเป็นวิชาที่ผมรู้สึกเจ็บปวดมากวิชาวิศวกรรมโครงสร้างนะฮะแล้วก็ต้องลงสอบใหม่แต่ดีใจมาถึงตอนนี้นะครับตอนตกเนี่ยเสียใจมากเลยแต่ตอนนี้ดีใจที่ตกเพราะว่าพอเราสอบตกเราก็มานั่งทบทวนว่าทำไมเราถึงสอบตกวิชานั้นแล้วก็มานั่งปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่ผมซื้อสมุดเปล่ามาเล่มนึงแล้วมานั่งทำข้อสอบมานั่งทำโจทย์ทำแบบฝึกหัดให้เยอะที่สุดก่อนที่จะเข้าไปสอบและเมื่อสอบครั้งที่สองจาก100ได้95เลยเรารู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนเราก็สามารถแก้ไขและผมดีใจมากๆที่วิชานั้นเปลี่ยนวิธีการเรียนหนังสือของผมจากนั้นไปตลอดเลยพอเขาเรียนปริญญาโทผมเปลี่ยนวิธีการเรียนเพราะขอบคุณที่วิชาวิศวกรรมโครงสร้างที่เราสอบตกการตรวจสอบจึงเป็นประโยชน์มันทำให้รู้ผิดปกติตรงไหนและสองก็คือมันเพื่อรับรองเมื่อคนตรวจสอบเราเนี่ยเพื่อเขาจะรับรองเรานักศึกษาเนี่ยต้องสอบเพื่อจะรับใบปริญญาบัตรที่มีชื่อและโลโก้ของมหาวิทยาลัยของโรงเรียนประทับอยู่ที่ใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรนั้นนั่นหมายความว่าเขาวางใจว่าเราเป็นคนที่ผ่านคุณภาพของเขาเพื่อที่จะใช้ชีวิตสมัครงานพูดกับผู้คนในนามของเขาที่รับรองเราเพราะฉะนั้นการทดสอบเนี่ยมีด้วยเจตนาเพื่อเขาจะรับรองชีวิตของเราเมื่อมีใครสักคนหนึ่งตรวจสอบชีวิตเราอยากให้เรามองว่าเป็นพระพรไม่ใช่ความระแวงหรือไม่ไว้ใจและเหตุผลที่3ที่เป็นประโยชน์ที่3ของการทดสอบคือเพื่อใช้การเมื่อสินค้ามีแบรนด์เมื่อสินค้ามีการการันตีคุณภาพอุตสาหกรรมนั่นหมายความว่าสินค้านั้นมีคุณภาพสามารถใช้การได้การตรวจสอบจึงทำให้ชีวิตคริสเตียนเป็นคนที่ถูกแก้ไขได้รับการรับรองและถูกใช้การได้พระเจ้าจึงต้องการให้คริสเตียนทุกคนตรวจสอบตนเองเราควรตรวจสอบตัวเองเรื่องอะไรจามเปาโลพูดถึง4อย่างในพระคัมภีร์ข้อนี้อย่างที่1คือตรวจสอบว่าเราดำรงอยู่ในความเชื่อหรือเปล่าวิธีการใช้ชีวิตเราสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อไหมความเชื่อได้แสดงออกมาผ่านวิธีใช้ชีวิตเมื่อเจอปัญหาไม่วิตกกังวลเกินไปเรามีใจคาดหวังในสิ่งใหญ่โตแม้เราเพิ่งผ่านความล้มเหลวมาบ้างเรามีความกระตือรือร้นเสมอไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเราทำสิ่งดีต่อไปไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนสิ่งนี้คือการแสดงออกถึงการดำรงอยู่ในความเชื่อผ่านวิธีการใช้ชีวิตทั้งสิ้นอย่างที่สองคือเราตระหนักว่าพระคริสต์อยู่ในชีวิตเราหรือไม่ถ้าเราตรวจสอบตัวเองและเตือนใจตัวเองเสมอพระเยซูอยู่ในชีวิตเราเราคือตัวแทนพระเยซูพระคัมภีร์เล่มเดียวที่โลกอ่านได้ก็คือชีวิตของคริสเตียน
ดังนั้นเมื่อเราได้ตรวจสอบว่าพระคริสต์อยู่ในชีวิตเราเราจะมีความยำเกรงและจะดำเนินชีวิตที่หลีกหนีจากความผิดบาปแม้ในที่ส่วนตัวก็ตามสิ่งที่3ที่เปาโลบอกให้เขาตรวจสอบคือเราทำสิ่งดีและหลีกหนีสิ่งชั่วหรือเปล่าเราใช้ชีวิตด้วยทางการทำสิ่งดีหลีกหนีจากสิ่งชั่วร้ายหรือไม่เมื่อเจอความชั่วร้ายเราไม่ได้กระโจนเข้าหาแต่เราหนีมันและเรามุ่งไปสู่การทำสิ่งที่ดีและประการที่4คือดำเนินชีวิตด้วยความจริงหรือไม่เปาโลต้องการให้ชาวโครินธ์ตรวจสอบว่าตัวเขาดำเนินชีวิตด้วยความจริงหรือไม่ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าข้อที่4คือการดำเนินชีวิตด้วยความจริงนี่แหละเป็นตัวที่ช่วยขมวดและรวมทั้ง4ข้อเข้าไว้ด้วยกันเมื่อดำเนินชีวิตด้วยความจริงเราก็มีความเชื่อบนความจริงเราได้รู้ว่าพระเยซูอยู่ในเราเราจะทำสิ่งดีหลีกหนีสิ่งชั่วร้ายเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วการดำเนินชีวิตด้วยความจริงคือแกนหลักสำหรับการเป็นคริสเตียนในข้อ8บอกว่าเราไม่อาจทำสิ่งใดที่ขัดกับความจริงแต่ทำเพื่อความจริงวินสตันเชอร์ชิลล์เนี่ยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษในช่วงเวลาสงครามโลกเขาเป็นคนสำคัญมากที่ทำให้อังกฤษเนี่ยต่อสู้กับฝ่ายอักษะได้เขาเคยพูดไว้แบบนี้นะครับบอกว่าไม่มีหนทางใดในการรักและติดตามพระเจ้าหากปราศจากการรักและติดตามความจริงเพราะทั้งสองสิ่งนี้ไม่อาจแยกขาดจากกันถ้าเราติดตามพระเจ้ารักพระเจ้าก็ต้องติดตามและรักความจริงด้วยสองสิ่งนี้แยกกันไม่ได้มันสอดคล้องกับพระเยซูที่บอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระเยซูเป็นความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าความจริงอยู่ทางโน้นแต่เราขอเดินทางนี้เพราะนี่คือความต้องการของเราไม่ได้เพราะการติดตามพระเจ้าหมายถึงการติดตามความจริงติดตามสิ่งที่พระเจ้าสอนว่ามันเป็นความถูกต้องเมื่อใดก็ตามที่คนไม่ติดตามความจริงหันไปติดตามความต้องการของตนเองเมื่อนั้นชีวิตคริสเตียนจะเป็นเหมือนกับเรือที่มันวนอยู่ในอ่างจนกระทั่งแบตเตอรี่หมดเราจะวนเวียนอยู่กับสิ่งต่างๆโดยไม่พาชีวิตไปไหนเพราะว่าเราปฏิเสธทางออกที่เป็นความจริงพระเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นความจริงและความจริงนั้นเป็นแหล่งแห่งชีวิตของเรามีพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งที่ดีมากๆใน2ยอห์นบทที่1ข้อที่2พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเพราะความจริงที่อยู่ในเราและจะดำรงชีวิตและจะดำรงอยู่กับเราชั่วนิรันดร์ภาษาไทยบอกว่าความจริงอยู่ในเราและจะอยู่กับเราไปชั่วนิรันดร์แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยน่าสนใจภาษาอังกฤษบอกว่า because of the truth เพราะว่าความจริงนั้นเนี่ย which lives in us เพราะความจริงนั้นที่มีชีวิตอยู่ในเราเป็นไวยากรณ์ปัจจุบันไม่ได้บอกความจริงที่เรารับรู้ไม่ได้บอกความจริงที่เราเรียนแต่บอกความจริงที่มีชีวิตอยู่ในเราความจริงที่ live เท่านั้นถึงจะ will be with us forever ถึงจะอยู่กับเราตลอดไปเรามีความจริงหลายแบบของคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนนานเราเรียนเยอะแต่มีความจริงบางส่วนเท่านั้นที่มัน live หรือมีชีวิตอยู่ในเราและความจริงแบบเดียวที่จะคงอยู่กับเรานิรันดร์ก็คือความจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่กับมันผมคิดว่าคริสเตียนจึงไม่ใช่แค่ผู้เรียนแต่คริสเตียนคือผู้ที่ใช้ชีวิตตามสิ่งที่เรียนรู้นี่คือเหตุผลทำไมบางคนเป็นคริสเตียนมานานแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนทำไมบางคนเป็นคริสเตียนมานานแต่ชีวิตรู้สึกขาดพระพรทำไมบางคนเป็นคริสเตียนมานานชีวิตขาดพลังนั่นเพราะว่าเขาไม่ได้มีความจริงที่ lives ความจริงที่มีชีวิตอยู่ในเขาความจริงเหล่านั้นจึงไม่สามารถจะคงอยู่ได้ชั่วนิรันดร์คริสเตียนบางคนโกรธคนเราก็บอกว่าคนนั้นทำผิดกับเราอย่างนู้นอย่างนี้คนนั้นทำผิดกับเราอย่างนู้นอย่างนี้มันอาจจะเป็นความจริงที่เขาทำผิดกับเราแต่การบอกว่าคนอื่นผิดอย่างไรไม่ได้ทำให้เกิดความชอบธรรมของเราเพราะอย่างไรก็ตามเรามีสิ่งที่ต้องจัดการคือการไม่ยกโทษให้อภัยดังนั้นการต่อว่าไม่ได้สร้างความชอบธรรมจนกว่าเราจะตัดสินใจให้อภัยต่างหากจึงเป็นวิธีแห่งความชอบธรรมการดำเนินชีวิตตามความจริงจะทำให้เราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยสันติสุขมันมีกฎของแรงดึงดูด gravityคือเมื่อเราใกล้อะไรที่มวลหนักๆสิ่งนั้นเนี่ยมันจะดูดเราเข้าไปเช่นโลกมีมวลมหาศาลเลยอะไรที่อยู่ใกล้โลกก็จะถูกดึงดูดเข้าไปสู่แกนของโลกก็คือศูนย์กลางของโลกนี่คือกฎของแรงโน้มถ่วงสิ่งใดที่เป็นศูนย์กลางสิ่งใดที่มีมวลมากๆมันจะดึงดูดสิ่งอื่นๆเข้ามาเพราะฉะนั้นอย่างในทางเดียวกันถ้าความจริงเนี่ยเป็นมวลมหาศาลในชีวิตเราถ้าเรื่องราวความถูกต้องมันเป็นมวลมหาศาลที่เราจดจ่อให้ความสำคัญเราไตร่ตรองอยู่กับมันเป็นโลกของการไตร่ตรองของชีวิตเรานะ
มันจะเกิดมวลมหาศาลขึ้นในชีวิตเราและเราจะดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับความจริงเข้ามาในชีวิตมากมายเลยเราจะดึงดูดความคิดที่ถูกต้องเราจะดึงดูดทำให้เกิดคำพูดที่ถูกต้องเหมือนพระเยซูบอกน้ำดีน้ำกร่อยมันจะออกมาจากบ่อเดียวกันได้ยังไงคุณจะแช่งด่าและสรรเสริญด้วยปากของคุณแห่งเดียวกันได้อย่างไรถ้าโลกแห่งการไต่ตรองของความจริงใหญ่ในชีวิตเราคำพูดเราก็จะเปลี่ยนไปเองค่านิยมเราก็จะเปลี่ยนสิ่งที่กำหนดความสุขความทุกข์ของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดมันเป็นผลจากการใคร่ครวญความจริงจาเนตมันชานได้พูดถึง8สิ่งที่มันเป็นโฟลว์มันเป็นกระบวนการค่อยๆลอกเปลือกของชีวิตคนคนหนึ่งออกมาว่าลึกจริงๆในแก่นของคนเนี่ยมันคืออะไรเหมือนพี่น้องลองนึกถึงเปลือกที่มันลอกมาทีละชั้นทีละชั้นจนเหลือคอที่เป็นแก่นข้างในเขาพูดถึง8สิ่งคอลึกที่สุดอันที่1ก็คือพระเจ้าเป็นใคร Who is God พระเจ้าคือใครการที่เรารู้ว่าพระเจ้าของเราคือใครนั่นแหละคือแก่นของชีวิตเราถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงอธิปไตยผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ที่เราต้องยอมจำนนนั่นคือคอแต่ถ้าเราคิดว่าพระเจ้าของเราคือผู้อวยพรชีวิตเราก็จะจากไปเมื่อเราไม่ได้รับการอวยพรคอของชีวิตคือแก่นทุกอย่าง1คือ God พระเจ้าคือใคร2คือใครเป็นเจ้านายของเราเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสัมพันธ์อยู่พระองค์คือพระเจ้าที่เราต้องเซเรนเดอร์หรือยอมจำนนเราจะหนักว่าพระองค์เป็นเจ้านายนำไปสู่สิ่งที่3ก็คือเราจะรู้ตัวตนของเราเราเป็นใครเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงไถ่เรามาเรามีค่าในสายตาพระองค์ไม่ได้ไถ่เราเป็นบ่าวแต่พระองค์ไถ่เราให้เป็นบุตรและให้ได้เกียรติเป็นสหายของพระองค์ identity เกิดขึ้นและเมื่อได้ identity ปุ๊บเราก็พบว่าเราถูกเรียกให้ทำอะไรเราจะรู้จัก calling ของเราและเมื่อเราเองรู้ calling จะกำหนด value คือค่านิยมในชีวิตเราจะกำหนดสิ่งที่เป็นเรื่องให้ความสำคัญตามกับ calling เรื่องนี้ดีแต่ไม่ใช่ calling ของเราเรื่องนี้ดีแม้ยากแต่มันเป็น calling เราต้องทำเมื่อมี value เราก็จะเริ่มจัด priority ของชีวิตได้อะไรควรเอาออกอะไรไม่ควรเอาออกเมื่อจัด priority ได้เราทำงานเราก็ต้องการการเสริมแรงจะมี empowerment เราจะสนใจว่าอะไรคือแหล่งกำลังพระวิญญาณบริสุทธิ์ความจริงของพระเจ้าชีวิตในชุมชนจะช่วยเสริมกำลังเราและสุดท้ายมันจะสอนเราในการดำเนินชีวิตให้ตามความจริงคือมี foundation เป็นบ้านที่สร้างอยู่บนศิลาไม่ได้สร้างอยู่บนทรายให้ความจริงและพระวจนะเป็นไกด์ไลน์สำหรับการใช้ชีวิตจากนี้ไปนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมลองเอาความจริง8อย่างเหมือนเปลือก8ชั้นเนี่ยเลาะออกมาแล้วทดสอบชีวิตของตัวเองเมื่อก่อนผมเคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกับตัวเองผมดูถูกตัวเองบางครั้งก็ไม่เห็นคุณค่าตัวเองหรือผมเคยเจอคนที่เขาดูถูกตัวเองไม่เห็นคุณค่าตัวเองสิ่งที่ผมจะพาให้เขาได้ศึกษาก็คืออันที่3 identity ผมจะทำการศึกษาจริงๆว่าตัวผมเป็นใครในพระเจ้าคนคนนั้นทำให้เขาได้พบว่าเขาเป็นใครในพระเจ้าแต่ไม่เพียงเท่านั้นผมจะขุดลึกต่อไปแล้วเมื่อเขาเป็นอันนั้นมันมี identity เพราะอะไรเพราะว่าคุณอยู่ในมือของใครบางคนคุณมีเจ้านายและเจ้านายนั้นเป็นใครพระเจ้าเป็นใครผมก็จะขุดไป2ชั้นอย่างน้อยเพื่อทำให้รากฐานอันแรกๆมันแน่นที่สุดสมมุติหากเราเจอใครสักคนหนึ่งที่กังวลกับการใช้ชีวิตกังวลกับปัญหาชีวิตเราก็จะตรงไปเรื่อง value คุณมีความกังวลคุณมีความทุกข์เพราะว่า value คุณอาจจะไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องนั้นมันควรทุกข์แต่ทุกข์เพราะ value ของคุณที่มันทำให้คุณเป็นทุกข์ผมก็จะรีเช็คใหม่ว่า value ของเขาคืออะไรแล้วก็ถามเขาต่อไปแล้ว calling ของเขาคืออะไรแล้วรีเช็คระหว่าง value กับ calling ของเขาว่ามันสอดคล้องกันไหมถ้าสิ่งนั้นน่ะมันเป็น calling ของเขามันไม่สอดคล้องกับ value เนี่ยความทุกข์ของเขาอ่ะเป็นความทุกข์ที่เขาไม่จำเป็นต้องทุกข์เป็นสิ่งที่เขาสามารถจะวางได้เพราะมันไม่สอดคล้องกับ calling ของเขาเราจะขุดลึกต่อไปว่า identity เขาคือใครผมจะขุดไปอย่างน้อย2ชั้นด้วยวิธีการใช้เวลาการพูดคุยการตั้งคำถามหรือถ้าหากเจอคนสักคนหนึ่งวุ่นวายกับชีวิตรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากจนกระทั่งสูญเสียความจดจ่อผมก็จะตรงไปช้อยของขั้นของ priority คนเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายเสียความจดจ่อเพราะไม่มี priority ไม่รู้ว่าอะไรควรให้ความสำคัญและอะไรไม่ควรให้ความสำคัญก็เลยทำทุกอย่างจนกระทั่งวุ่นวายเกินไปและเสียความจดจ่อคุณจะพบได้ยังไงว่าคุณควรจดจ่ออะไรก็ให้ทำไงครับกลับไปสู่ชั้นที่ลึกขึ้นก็คือ value คุณคืออะไรล่ะอะไรคือสิ่งที่คุณเห็นความสำคัญในชีวิต
แล้วถ้า value ยังไม่ชัดเจนปุ๊บกลับไปสู่ calling และ calling ของคุณน่ะคิดว่าพระเจ้าเรียกให้คุณทำอะไรผมตอบแทนเขาไม่ได้ใครตอบแทนผมไม่ได้เราต้องรู้ว่าพระเจ้าเรียก calling อะไรสำหรับชีวิตเราแล้วมันจะส่งผลกับ value ส่งผลกับ priority และวิธีใช้ชีวิตบางคนเหน็ดเหนื่อยกับการดำเนินชีวิตเราก็จะพาเขาไปสู่ empowerment อะไรคือแหล่งกำลังพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวจนะชุมชนนี่คือแหล่งกำลังของชีวิตเราแล้วคุณเหน็ดเหนื่อยเพราะอะไรล่ะเพราะคุณท่วมท้นไปด้วยสิ่งที่ไม่จัด priority กลับไปสู่ชั้นที่ลึกกว่านั้นคุณถูก empower แต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยน priority ยังไงคุณก็เหนื่อยนะครับต่อให้ใครก็ตามก็คงเหน็ดเหนื่อยเราต้องขุดไปลึกกว่านั้นก็คือชั้นของการจัด priority และก็ value ดังนั้นเนี่ยเปลือกของชีวิตเราทั้งหมดนะครับมันจะถูกทำให้แน่นขึ้นถ้าคอหรือแก่นลึกข้างในที่สุดของเรามันเกิดความแน่นเราจะไปอยู่จุดที่ว่าพระเจ้าคือใครเราเป็นของใครเราคือใครเราถูกเรียกให้ทำอะไรค่านิยมของเราคืออะไรจนเรากำหนดตัวตนของตัวเองได้หลังจากนั้นแหละครับเราจะเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นและผ่านการพิสูจน์และการทดสอบเราจะไปแบบที่เปาโลว่าคือสอบผ่านโดยไม่ขึ้นกับคนอื่นในข้อ7เปาโลบอกว่าตัวเปาโลเองถ้าไม่ผ่านการทดสอบแต่ชาวโครินธ์ก็จงทำสิ่งดีเปาโลบอกว่าการทำดีของโครินธ์อย่าขึ้นกับใครอย่าขึ้นกับเปาโลอย่าขึ้นกับคนรอบข้างคุณไม่ใช่คนที่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมีลูกคนหนึ่งนะครับพ่อสงสัยว่าทำไมได้คะแนนสอบน้อยลูกก็บอกว่าพอดีขาดสอบครับพ่อก็ถามต่อแล้วทำไมขาดสอบถึงได้คะแนนมันไม่ใช่ศูนย์เขาบอกอ๋อคนขาดสอบไม่ใช่ผมคนขาดสอบคือเพื่อนที่ผมลอกเป็นประจำ เข้าใจแล้วนะขาดสอบจริงๆนะครับคนที่เขาลอกขาดสอบก็เลยไม่มีใครให้ลอกคะแนนเลยน้อยนะบางทีเรากลายเป็นคริสเตียนที่ขึ้นเหนือคนอื่นนะก็ไม่เห็นใครจริงจังเลยนี่นาเราก็เลยเป็นแบบเนี้ยก็ผมทุ่มเทแล้วคนอื่นไม่เห็นทุ่มเทเลยใครๆก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นแหละพี่จะมาอะไรกับผมแม่พี่จะมาคาดหวังอะไรกับผมเยอะเราทุกคนจริงๆแล้วต่างมีข้อสอบของตัวเองเราทุกคนมีข้อสอบของตัวเราเองเราลอกใครไม่ได้และการจ้องมองคนอื่นมากเกินไปทำให้เราละเลยความรับผิดชอบของชีวิตเราแต่ถ้าเรากลับมาสู่การแคร์ความจริงมากๆจนและความจริงนั้นมีแรงโน้มถ่วงที่ดึงดูดชีวิตเราจนดำเนินชีวิตตามความจริงเนี่ยเมื่อเราแคร์ความจริงมากเราก็จะแคร์สิ่งที่คนอื่นคิดหรือมองเกี่ยวกับเราน้อยลงไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสำคัญนะครับพระคัมภีร์ก็สอนให้เราอย่าเป็นที่สะดุดของคนอื่นแต่เราจะไม่ให้การแคร์สายตาของคนอื่นมาใหญ่กว่าการแคร์ความเป็นจริงฮัสซันเทเลอร์และทีมงานของเขาไปประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศจีนมีคนจีนมากมายกลับใจรับความรอดแต่ก็มีมิชชันนารีที่ไม่เห็นด้วยกับฮัสซันเทเลอร์และโจมตีเขากับทีมงานถึงวิธีแนวทางในการประยุกต์ความจริงของพระคัมภีร์ให้เข้ากับบริบทของชาวจีนเขามองว่ามันเป็นการประนีประนอมกับความจริงอาจจะมีหลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์มีหลายคนที่มีสิทธิ์ที่จะคิดแตกต่างแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราต้องแคร์ก็คือความจริงของพระเจ้าในชีวิตเราคืออะไรเราต้องสอบผ่านแม้ว่าคนอื่นจะสอบตกก็ตามและอีกอันนึงคือต้องสอบผ่านแม้ไม่มีใครตรวจสอบเปาโลพูดในข้อ10บอกว่าแม้เปาโลไม่อยู่ด้วยนะก็ขอให้ชาวโครินธ์เนี่ยดำเนินชีวิตด้วยความจริงจังกับพระเจ้ามันไม่ขึ้นกับว่าเปาโลจะอยู่หรือไม่อยู่วันนึงเปาโลจะมาและเขาจะดูชาวโครินธ์และอีกวันนึงพระเยซูจะกลับมาและพระองค์จะตรวจสอบชีวิตของเราทุกคนเราชอบคำภาษาอังกฤษที่พูดถึงวาระสุดท้ายภาษาอังกฤษใช้คำว่า last hour ชั่วโมงสุดท้ายมันให้ความรู้สึกจริงๆว่ามันจะถึงแล้วจริงๆมันคือชั่วโมงสุดท้ายมันไม่ใช่แค่ยุคสุดท้ายที่เราก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกว่าจะจบยุคสุดท้ายนี้แต่มันคือ last hour ชั่วโมงสุดท้ายที่เราทุกคนจะต้องเร่งรีบเพื่อที่จะเสนอรายงานก่อนที่พระเยซูคริสต์จะปรากฏพระองค์นั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆที่เปาโลจบจดหมายฝากโครินธ์คือทุกคนต้องตรวจสอบตัวเองนะครับหวังว่าเราทุกคนจะตรวจสอบชีวิตของเราให้ถูกต้องต่อพระเจ้าเสมอนะมันไม่ขึ้นกับว่าคนรอบข้างเราจะทำหรือไม่ทำเขาจะร้อนรนหรือไม่ร้อนรนแต่ลึกที่สุดก็คือเรารู้ว่าเราเป็นใครในพระเจ้าพระเจ้าของเราคือใครและเราเป็นของพระองค์เอเมนไหมครับและสิ่งที่เปาโลพูดหนุนใจชาวโครินธ์ต่อไปคือให้ดูแลและบำรุงชีวิตของตนเองให้เติบโตไม่เพียงแต่ตรวจสอบตัวเองคุณต้องดูแลชีวิตตัวเองทำให้มันเติบโตขึ้นทุกวันมันคือการบ้านมันคือความรับผิดชอบความเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราคือความรับผิดชอบของเรา
แม้เราจะมีพี่เลี้ยงที่คอยช่วยดูแลให้คำแนะนำแต่ความเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราคือความรับผิดชอบของเรามันคือเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบและทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นทุกๆวันเปาโลบอกชาวโครินธ์ในข้อ9บอกว่าขอให้กลับสู่สภาพดีดังเดิมให้ complete อีกครั้งเหมือนกับวันที่มนุษย์ได้กลับสู่พระฉายในข้อ10เขาบอกว่าสิทธิอำนาจที่เขาใช้จะเพื่อเสริมสร้างไม่ใช่เพื่อทำลายเขาต้องการเสริมสร้างชาวโครินธ์ข้อ11เขาบอกว่าจงกลับสู่สภาพดีดังเดิมเขาอยากให้ชาวโครินธ์ทั้งหมดกลับสู่สภาพที่ดีดังเดิมดังนั้นให้เราบำรุงเลี้ยงชีวิตเราให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นขอให้ทุกวันเราโตขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าเราจะเจอการทดสอบอะไรขอให้เราเติบโตกว่าเดิมถ้าพูดถึงหน่วยงานหรือบริษัทสักแห่งนะครับฝ่ายที่ดึงดูดคนอยากไปทำงานก็อาจจะเป็นฝ่ายที่มันดูมีสีสันหน่อยมีชีวิตชีวาบางคนชอบทำมาร์เก็ตติ้งบางคนชอบทำฝ่ายขายบางคนอาจจะชอบทำงานที่มันเกี่ยวกับการบริหารการจัดการผู้คนงานจัดการอะไรต่างๆแต่ฝ่ายนึงเนี่ยที่คนไม่ค่อยชอบเลยในบริษัทในหน่วยงานก็คือฝ่ายซ่อมบำรุง maintenance คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบทำงานซ่อมบำรุงและซ่อมบำรุงผมเข้าใจว่าเงินเดือนไม่น่าจะสูงมากใช่ไหมนะฮะอาจจะดูเหมือนคนอยากได้ความท้าทายอยากได้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทำไมคนไม่ชอบงานซ่อมบำรุงเพราะมันมักเป็นงานที่สกปรกเลอะเทอะและมันมักเป็นงานที่ต้องเกี่ยวกับปัญหาต้องแก้ปัญหาและต้องปวดหัวจึงไม่มีใครที่จะชอบทำงานนี้มากนักเราส่วนใหญ่อยากทำอะไรที่มันสร้างสรรค์อยากทำอะไรใหม่ๆฝ่ายสร้างนวัตกรรมโหอยากไปมากท้าทายฝ่ายริเริ่มธุรกิจใหม่ฝ่ายที่มันต้องออกไปพบปะผู้คนเราอยากทำอะไรที่มันสร้างสรรค์ชอบรื้อและสร้างใหม่รื้อและสร้างใหม่มันจะได้มีอิสระไม่ต้องมานั่งแก้ของเดิมที่มันถูกสร้างมาเป็นปิดเบี้ยวเราอยากจะทุบทิ้งและสร้างใหม่เวลาของเสียเราก็อยากที่จะซื้ออันใหม่เลยไม่อยากที่จะมานั่งดูว่ามันเสียเพราะอะไรแล้วมานั่งซ่อมเพราะเดี๋ยวนี้ดูเหมือนการซื้อใหม่อาจจะดูง่ายกว่าแต่มีหลายอย่างในชีวิตจริงๆที่มันทำแบบนั้นไม่ได้เราทิ้งมันไม่ได้แต่เราต้องซ่อมมันเช่นความสัมพันธ์ชีวิตครอบครัวความรับผิดชอบการงานหรือปัญหาชีวิตเราทิ้งมันไม่ได้แต่เราต้องซ่อมมันเพราะฉะนั้นการบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายวิญญาณมันเป็นแบบนี้แหละครับไม่ใช่เป็นการกระโดดไปหาสิ่งใหม่ๆเรื่อยแต่มันคือการที่เราต้องซ่อมแซมสิ่งที่เป็นปัญหาของชีวิตตัวเองและทำให้ตัวเราเติบโตขึ้นช่วงที่ผ่านมาผมอ่านพระคัมภีร์ถึงชีวิตของดาวิดเป็นกษัตริย์ที่เยี่ยมมากเลยพระเจ้ายกย่องเขามีแม่ทัพที่เก่งแต่แม่ทัพของเขาที่เป็นหัวหน้าแม่ทัพคือคนที่เก่งมากและสร้างปัญหาให้กับเขามากคนนั้นชื่อว่าโยอาบขัดคำสั่งดาวิดหลายครั้งและโยอาบเนี่ยทำสิ่งที่ดาวิดรู้สึกไม่เห็นด้วยเลยแต่แปลกใจมากเลยว่าดาวิดเนี่ยไม่กำจัดโยอาบดาวิดเตือนโยอาบพูดกับโยอาบไต่ถามว่าทำไมโยอาบถึงทำแบบนี้แล้วก็ให้โอกาสกับโยอาบเพื่อจะแก้ไขจัดการความผิดเหล่านั้นจนในที่สุดโยอาบไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนสมัยคือลูกดาวิดซาโลมอนก็จัดการสังหารโยอาบซะแต่เราเห็นจริงๆว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบทำงานกับอะไรที่มันไม่ต้องมีอุปสรรคมากนักทุกอย่างเป็นดั่งใจแต่ดาวิดเขาทำงานกับโยอาบแม้โยอาบเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบนะแต่เขาปลดปล่อยโยอาบจนโยอาบกลายเป็นหัวหน้าของกองทัพทั้งหมดที่เก่งมากๆเลยพระเยซูมีสาวกที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องสาวกบางคนอารมณ์ร้อนมักใหญ่ไฟสูงขาดความเชื่อแต่พระเยซูไม่ได้คัดเขาออกพระเยซูแก้ไขเขาพระองค์ไม่ได้เอาผู้แพ้ออกจากผู้ชนะแต่พระองค์สร้างคนและเปลี่ยนแปลงดังนั้นงาน maintenance หรืองานซ่อมบำรุงเนี่ยมันจะเป็นงานสำคัญของชีวิตที่จะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืนเราจะต้องสนใจรากฐานเดิมและดูแลให้ดีเพื่อจะต่อยอดใหม่บนรากฐานเดิมและในงานเหล่านี้เนี่ยมันต้องอาศัยวินัยคนไม่ชอบงานซ่อมบำรุงเขาต้องมีวินัยต้องมีดิสซิปลินสูงต้องสม่ำเสมอและต้องทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องแต่พี่น้องที่รักครับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยต้องการสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าดิสซิปลินหรือวินัยฝ่ายวิญญาณหลายคนอยากได้ปุ้งเดียวได้ไหมทีเดียวได้ไหมจบเลยเราจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยแต่พระเจ้าใช้ดิสซิปลินในการสร้างชีวิตของคนและสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปนิสัยที่เราละเลยไม่ได้ไม่มีชัยชนะหากปราศจากการจ่ายราคา
ถ้าเราต้องการอยากจะปรับปรุงตัวเองอยากเติบโตขึ้นเราต้องจ่ายราคาอะไรบางสิ่งเสมอการมีชัยชนะเหนือศัตรูและการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณเรียกร้องให้เราละทิ้งบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอถ้าหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องถ้าหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราจัดการและถอดถอนสิ่งเหล่านั้นออกไปให้เราเริ่มต้นสร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่กับพระเจ้าสิครับในวันนี้พระเจ้ามีอนาคตที่ดีมากๆรอคอยเราอยู่การไปสู่ความไปบูรณ์ของพระเยซูการเติบโตขึ้นวันต่อวันเมื่อคุณมารู้จักพระเยซูคริสต์ยกมือขึ้นและเดินออกมาด้านหน้านั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่สำคัญคือหลังจากนั้นการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจะให้มันชานพูดบอกว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยหรือความรอดเนี่ยไม่ใช่เพียงเรื่อง transportation แต่เป็นเรื่องของการ transformation มันไม่ใช่เรื่องว่ายกมือขึ้นเดินมาด้านหน้าผมอยากไปสวรรค์รับเชื่อผมไปสวรรค์แล้วจบความรอดไม่ใช่เรื่องของการ transportation แต่ความรอดคือการ transformation การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจากชีวิตแบบเดิมที่เราเคยเป็นเปลี่ยนแปลงทุกวันพึ่งพาพระคุณพระเยซูมี discipline และฝึกตนเองโดยยึดความจริงให้ความจริงมีแรงโน้มถ่วงจนกระทั่งสิ่งเท็จมันค่อยๆหลุดไปเราสนใจความจริงไตร่ตรองความจริงจนกระทั่งชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดวิธีการใช้ชีวิตและการกำหนดความรู้สึกของเราไปตามความจริงมันคือการ transform ชีวิตของเราเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการ go to somewhere ไม่ใช่เรื่องการไป somewhere แต่มันคือเรื่องของการไปสู่ someone การไปสู่ใครบางคนคือการรื้อฟื้นพระฉายของพระเจ้าที่เสื่อมสูญไปในชีวิตเราให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายของความรอดจึงไม่ใช่เพียงแค่การไปสวรรค์แต่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตการรื้อฟื้นสภาพการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์และมันไปไกลเกินกว่าแค่การยกมือเดินมาอธิษฐานต้อนรับพระเยซูมันไปไกลเกินกว่านั้นมากขอให้ชีวิตเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงดีกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกๆวันเอเมนไหมครับเรามีโจทย์ของเราเรามีข้อสอบของเราข้อสอบของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรามีความจริงใจเรามีโลกการไตร่ตรองด้วยความจริงและเรามีดิสซิปลินในการดูแลซ่อมบำรุงชีวิตจิตวิญญาณของเราทุกวันพระเจ้าให้กระบวนการกับเราในการซ่อมบำรุงชีวิตเรามีพระเยซูคริสต์กางเขนของพระองค์ที่ชำระบาปให้กับเราเรามีพระวจนะที่คอยสอนและไกด์ทิศทางให้กับเราเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้กำลังกับเราในการเชื่อฟังความจริงเรามีพระเจ้าผู้ดูแลชีวิตของเราและเราก็จะเปลี่ยนแปลงเราเสียใจมากที่เห็นคริสเตียนบางคนที่เป็นคริสเตียนนานและเหมือนคนแต่งงานนานรู้ว่ารักแต่ว่าความสดชื่นในความรักนั้นมันผ่อนปลนมาตรฐานการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เคยร้อนรนจริงจังมันค่อยๆเหือดแห้งมาบ้างไม่มาบ้างเมื่อก่อนมาโบสถ์แต่เช้าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเข้าก็ได้ความหิวกระหายพระเจ้าการอ่านพระคัมภีร์มันค่อยๆถดถอยลงมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยแต่ไม่ว่าอย่างไรผมเชื่อว่าเราสามารถจะฟื้นฟูมันกลับขึ้นมาใหม่ได้คริสเตียนบางคนเจอประสบการณ์ไม่ดีเจอบางคนที่เป็นตัวอย่างคริสเตียนที่ไม่ดีทำให้เขาผ่อนปลนถดถอยอ่อนกำลังในการติดตามพระเจ้าการสอบนี้ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเราไม่ได้ลอกข้อสอบใครมันคือข้อสอบของเราเองและเราจะผ่านบททดสอบนี้ไปด้วยกันกับเรากับพระเจ้าให้เราพิสูจน์จิตใจของเรากับพระเจ้าวันนี้นะครับถ้าพระเจ้ามองใจของเราขอให้พระองค์เห็นหัวใจดวงหนึ่งเต้นตุ๊บ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 และมันเป็นใจที่ซินเซียจริงใจบริสุทธิ์กับพระเจ้ามันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันตรงกับพระเจ้ามันไม่คดเคี้ยวผิดก็คือผิดพลาดก็คือพลาดแต่ผมจะลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่พลาดและจะตัดสินใจเพราะไม่มีชัยชนะใดที่ปราศจากการจ่ายราคาขอให้เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าวันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราเข้าสู่เส้นชัยเราพูดได้ว่าสำเร็จแล้วเอเมนไหมครับก่อนตายขอให้เราแบบลูกมาสมมติลูกมาอยู่รอบๆเราเนี่ยขอให้เราพูดกับเขาได้ว่าสำเร็จแล้วจบสวยไม่ใช่ก่อนตายมาโอ้ลูกพ่อไม่ไหวแล้วพ่อจะไปแล้วอย่าลืมเก็บผ้าด้วยนะลูกเดี๋ยวฝนจะตกไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยขอให้วันสุดท้ายเมื่อคนเห็นชีวิตเราเขาจะบอกว่าคนนี้จบอย่างสวยงามเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าจบอย่างสวยงามเอเมนนะครับยังไม่รีบจบตอนนี้นะครับแต่ขอให้ชีวิตเราสุดท้ายเราจบสวยเริ่มต้นอย่างไรก็อย่างหนึ่งแต่จบอย่างสวยงามคือสิ่งที่เราทุกคนจะให้ความสำคัญขอให้ทุกวันเราเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับมีตัวอย่างที่จบอย่างสวยงามเรื่องนึง
เป็นตัวอย่างการวิ่งครบเพลิงของคนกรีกโบราณสมัยกรีกโบราณเนี่ยเขาจะวิ่งครบเพลิงโดยคนที่วิ่งครบเพลิงนะครับจะจุดไฟจากพระวิหารแห่งหนึ่งแล้ววิ่ง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 แล้วก็ไปส่งไฟเนี่ยต่อให้กับคนต่อไปคนต่อไปก็เอาไฟครบเพลิงวิ่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 งจนกระทั่งไปถึงวิหารปลายทางเมื่อถึงวิหารปลายทางนักวิ่งคนไหนที่สามารถไปถึงที่นั่นก่อนโดยไฟยังติดก็สามารถที่จะเอาไฟนั้นเนี่ยเผาเครื่องบูชาที่แท่นบูชาได้นั่นคือรางวัลของนักวิ่งที่มีชัยชนะการแข่งขันนี้เจตนาไม่ใช่เพื่อวิ่งเร็วที่สุดเท่านั้นแต่เจตนาก็คือวิ่งไปสู่ปลายทางโดยที่ไฟในมือยังคงลุกโชนอยู่วันนี้ขอให้ชีวิตท่าน10ปี20ปีหรือ30ปีข้างหน้าท่านจะวิ่งด้วยคบเพลิงที่ลุกโชนอยู่ในมือของท่านในใจของท่านตลอดไปเอเมนมั้ยครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายได้อยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าในนิเวศแห่งการอธิษฐานที่นี่วันนี้เราได้อยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าเพื่อจะเปิดทุกอย่างโลกทั้งหมดของชีวิตเราให้พระองค์เข้ามาตรงดูที่หัวใจของเราให้พระองค์เข้ามาตรวจสอบถ้ามีสิ่งใดบิดพริ้วมีสิ่งใดคดเคี้ยวไม่ถูกต้องขอพระองค์ได้โปรดแก้ไขขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือเราด้วยเถิดพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องได้เปิดใจของท่านกับพระเจ้าในวันนี้นะครับอยากให้เราได้ยกเสียงของเราอธิษฐานเปิดใจพูดคุยกับพระเจ้าส่วนตัวขณะที่ดนตรีบรรเลงไปให้ท่านได้เปิดใจคุยกับพระเจ้ามีสิ่งใดที่ท่านอยากจะบอกกับพระองค์สารภาพกับพระองค์เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อพระองค์ขอพระเจ้าโปรดช่วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์คือผู้ล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจของข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดเมตตาตรวจสอบดูเถิดค้นดูเถิดพระเจ้าและพิสูจน์ดูเถิดขอพระเจ้าโปรดช่วยให้การพิจารณาตนเองจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้ตัวเราดำรงในความเชื่อยึดความเชื่อที่มีชีวิตเสมอขอให้เราดำรงอยู่โดยการตระหนักถึงการทรงพระชนของพระเยซูผู้อยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ได้ฟังพระองค์ทุกวันได้รับรู้ถึงพระองค์ทุกวันและได้ตอบสนองพระองค์ทุกวันเถิดพระเจ้าขอให้กับพระองค์ได้ตอบสนองและเดินตามพระองค์ทุกวันเพื่อความจริงของพระองค์จะได้มีมวลมหาศาลในจิตใจในความคิดในชีวิตทั้งหมดและจะดึงดูดสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีและจะเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชีวิตข้าพระองค์ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้วิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตวิธีพูดและความรู้สึกทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยนใหม่ขอให้ความจริงของพระองค์ได้ปลดปล่อยพวกข้าพระองค์อยากให้เราอธิษฐานอีกประการหนึ่งคือขอให้เราจบสวยด้วยกันนะครับขอพระเจ้าช่วยในการใช้ชีวิตข้างหน้าไม่ว่าจะอีกนานแค่ไหนกว่าพระเยซูจะรับเรากลับบ้านขอพระเจ้าช่วยให้เราติดตามพระเจ้าด้วยคบเพลิงที่ลุกโชนอยู่เสมอให้ชีวิตเราจบอย่างสวยงามถวายเกียรติพระองค์ฮาเลลูยา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 พระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าได้โปรดช่วยให้เราได้จบอย่างสวยงามอย่าให้เราได้ทำให้พระนามพระเจ้าต้องเสื่อมเสียอย่าทำให้พระนามของพระองค์ต้องเป็นที่ดูหมิ่นพระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เราได้ถือคบเพลิงที่ลุกโชติช่วงและสว่างอยู่ในชีวิตเสมอตลอดเวลาให้ความกระตือรือร้นให้แรงโดนบันดาลใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ภายในเราเสมอพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดเมตตาช่วยเราพระเจ้าขอมอบถวายชีวิตที่มีหนึ่งเดียวนี้ให้กับพระองค์ขอมอบถวายชีวิตทั้งหมดให้กับขอบคุณพระองค์หนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไหร่วันนี้
ระเจ้านี่คือความต้องการของเรานี่คือเสียงร้องจากหัวใจของเราที่จะบากบั่นและโน้มตัวไปตามพระองค์พระเจ้าขอทรงตรวจสอบชีวิตเราให้พบว่าบริสุทธิ์ในสายตาของพระองค์ขอทรงสร้างชีวิตเราขึ้นทุกวันทุกวันเถิดพระเจ้าค่ะทำให้เติบโตขึ้นขอทรงให้ชัยชนะของพระองค์เกิดขึ้นกับเราเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันขอทรงให้ดิสซิพลินที่เข้มแข็งได้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเราขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสริมเรี่ยวแรงและกำลังเราทั้งหลายเสมอพระองค์เจ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เดินลำพังแต่พระองค์ทรงนำแน่เราใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยานี่คือความต้องการนี่คือความซื่อตรงกับหัวใจของเราที่บอกกับพระองค์ที่แทนคำอธิษฐานในหัวใจของเราเราไม่มีกำลังเพียงพอจะทำให้สำเร็จได้โดยปราศจากพระองค์แต่เราเชื่อพระองค์เราเป็นของพระองค์เรารู้ว่าเราเป็นของพระองค์มันไม่ใช่ความสามารถของตัวเราเองแต่เป็นความสามารถของพระองค์ผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเราเราเชื่อว่าพระองค์จะพาให้เราพ้นผ่านทุกอุปสรรคข้างหน้าได้ด้วยความชื่นชมยินดีขอให้ตลอดชีวิตข้างหน้าไม่ว่าเจออุปสรรคปัญหาร้ายแรงแค่ไหนเราจะผ่านมันได้ทุกครั้งเสมอไปไม่ว่าเจอเรื่องแห่งความท้อแท้หรือความหดหู่แค่ไหนขอพระเจ้าเป็นกำลังความชื่นชมยินดีให้กับเราขอทรงสวมพวงมาลัยให้กับเราแทนขี้เท่าแห่งการไว้ทุกข์ขอทรงคลุมเราด้วยพระห่มในการสรรเสริญแทนการอาลัยอาวรณ์หรือการครับครวญพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานกับพระองค์ด้วยความเชื่อและความศรัทธาและชีวิตทั้งหมดก็ฝากไว้กับพระองค์ให้พระองค์ทรงปั้นและทำให้เราสวยงามอย่างพระองค์ผมอยากให้เวลานี้พี่น้องจับมือกันในกลุ่มแขกของท่านกับเพื่อนที่อยู่รอบตัวถ้ามีพี่น้องบางท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มแขกของท่านมาอยู่ใกล้ๆท่านเราเป็นล้อมรอบเขาด้วยเหมือนกันนะครับอธิษฐานเผื่อร่วมกันอธิษฐานเผื่อด้วยกันที่เราจะเป็นชุมชนที่เดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งเป็นของแท้จนวาระสุดท้ายด้วยกันนะครับไม่ว่าข้างหน้ามีลูกมีครอบครัวการงานเปลี่ยนแปลงสุขสบายหรือยากจนร่ำรวยขึ้นหรือว่ามีปัญหาใดๆในชีวิตเราจะไม่สูญเสียความร้อนรนคบเพลิงของเราจะไม่มอดดับไปเลยให้เราได้อธิษฐานเผื่อกันแล้วกันนะครับขอพระเจ้าได้โปรดอวยพรฮาเลลูยา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 พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าเผื่อร่วมกันในเวลานี้ขอพระเจ้าได้โปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านในชีวิตของเราทุกคนจะได้ติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์ได้กลับมาแล้วก็ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราและดูแลและช่วยเราเสมอขอพระเจ้าทรงชีวิตที่ผ่านการพิสูจน์และถวายเกียรติพระองค์เพราะเขารู้จักพระเจ้าเขารู้จักพระเจ้าและเขาเป็นของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเจ้าทรงได้รับสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต
ขอพระเจ้าอวยพรครับ